คุณศรีสุวรรณจรรยาออกมาโพสต์ Facebook เปิดเผยเลยนะคะมีรูปภาพอะไรครบถ้วนเลยนะคะบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากพลทหารเกณฑ์คนนึงค่ะในค่ายทหารชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอาหารแต่ละมื้อไม่พอกินแล้วก็ไม่อร่อยด้วยบางมื้อมีแค่น้ำแกงและลูกชิ้น2ลูกจนต้องออกไปหาซื้อกินเองและร้านค้าสวัสดิการในค่ายก็แพงเกินกว่าร้านค้าทั่วไปคุณศรีสุวรรณจรรยาได้รับร้องเรียนมาแบบนี้บอกว่าก็ไม่ได้เชื่อเลยนะคะไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงเพราะว่ามันมีกฎหมายอะไรต่างๆที่บ่งบอกอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายทหารพลทหารเนี่ยสามารถที่จะมีเงินไปซื้ออาหารข้างนอกได้ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการทหารฉบับที่10พ.ศ.2558กำหนดไว้ว่าทหารกองประจำการที่รับเงินเดือนระดับพ.1ถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาทให้ได้รับเงินเพิ่มตามการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บาทรับจริงเนี่ยอาจจะได้เพียง 6-7,000 บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นยังได้รับเบี้ยเลี้ยงแยกต่างหากอีกวันละ96บาทโดยพลทหารที่อยู่ประจำหน่วยทางหน่วยจะหักค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งเป็นค่าข้าวค่าอาหารวันละ65บาทต่อคนต่อวันดังนั้นอาหารที่ประกอบเลี้ยงพลทหารจึงไม่ควรที่จะมีปัญหาจนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนได้เพื่อความกระจ่างเนี่ยก็จะนำความไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกตรวจสอบซิว่ามันเป็นอย่างที่พลทหารคนนี้เขาร้องเรียนมาจริงหรือเปล่าแต่ทางค่ายเขาชี้แจงนะฮะมีเขาชี้แจงทันทีเลยนี่โลกออนไลน์นะสมัยนี้คือแบบเขาก็ต้องรีบชี้แจงกันเลยเห็นข่าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บพันเอกอยุทธสวนกูลผบ.ร.15001ค่ายคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่งเอกสารชี้แจงสื่อเลยบอกว่าปกติหน่วยมีการดูแลตรวจสอบการประกอบเลี้ยงโดยยึดหลักการนี้มา2ปีต่อเนื่องคือ1ใน10ที่รับผิดชอบประกอบเลี้ยงให้พลทหารแต่ละวันต้องส่งภาพอาหารแต่ละมื้อให้ผู้บังคับหน่วยตรวจสอบและรับทราบว่ามื้อนี้พลทหารจะได้กินอะไรบ้าง2มื้อกลางวันผบ.พันผบ.ร้อยจะร่วมกินอาหารกับพลทหารที่โรงเลี้ยงด้วย3ทุกมื้ออาหารจะมีทหารเวรประจำวันและใน10เวรร่วมรับประทานอาหารจะมีการคุมคุณภาพอยู่แล้วภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการถ่ายเฉพาะจานที่ตักมารับประทานไม่ถ่ายองค์ประกอบไม่ได้ถ่ายให้ครบองค์ประกอบภาพทั้งหมดเป็นแค่ภาพบางส่วนเท่านั้นก็มีภาพยืนยันนะคะว่ามีอาหารถึงขนาดนี้เลยในมือนั้นเหรอฮะโดยการทานอาหารนั้นทางหน่วยจะจัดเป็นวงละ4นายมีกับข้าว2อย่างอันนี้เกินนี่สองอย่างใช่ผัดคะน้ากับแกงเขียวหวานแล้วมีขนมหวานด้วยอันนั้นเขากินกันทั้งกองพันเลยเขากินกันโต๊ะเดียววงหนึ่งสี่คนกินขนาดนี้นะฮะโอ้โหเป็นอาหารได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเป็นอาหารได้คะน้าสองจานคือมันไม่ใช่แค่มีแค่น้ำแกงกับลูกชิ้นสองลูกแต่ว่านี่มีผักแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะทีนี้กำลังตรวจสอบว่าวันที่แกงลูกชิ้นเนี่ยมีหรือไม่เป็นวันใดจะมีการเชื่อมชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่าเขาเนี่ยถ่ายภาพไว้หมดโอ้โหนี่เขาเก็บหลักฐานหมดเขาต้องมีเลยครับเป็นงั้นคือช่วงนี้เล่นเรื่องนี้มาเล่นกันแรงเลยช่วงนี้เล่นกันแรงจริงๆเนี่ยถ่ายไม่ครบเอามากรอบไม่คือลูกชิ้นมันกองอยู่ริมจานเลยหรือไม่ก็ทานหมดไปส่วนหนึ่งแล้วเหลือแค่ปลาอาจจะเสียงอย่างนี้แต่ว่าแต่ผมก็สนใจเรื่องนี้นะยังไงพี่เอ้าคือถ้าคุณศรีสุวรรณบอกนี่ก็คือคล้ายๆกับว่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยคือทหารเนี่ยจะมีเงินเดือนเดือนละหมื่นแต่ว่าเขาจะถูกหักแล้วก็ค่าประกอบเลี้ยงวันละ65บาทก็คือแบบเบี้ยเลี้ยงแยกต่างหากวันละ96บาทแล้วถูกหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงวันละ65บาทต่อคนก็แปลว่ามือละ20กว่าบาทค่าประกอบเลี้ยงคือมือละ20กว่าบาทเอามาตรฐานเด็กโรงเรียนมือละ20บาทมาดูก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือ20กว่าบาทในข้าวต่างหากกว่านี้สงสัยก็ได้พี่แต่ในนี้ที่คุณศรีสุวรรณบอกว่ามันวันละ65บาทต่อคนต่อวันใช่ก็3มื้อไงอ๋อวันละใช่ค่ะก็อันนี้ก็แหมคุณศรีสุวรรณนี่ก็วันนั้นเพิ่งอ่านข่าวบอกว่าจะเลิกทำเรื่องพวกนี้แล้วไปขายชาแป๊บเดียวตอนนี้แป๊บเดียวกลับมาแล้วเรื่องชาแป๊บกิจการไม่ดีมั้งพรุ่งนี้จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะก็ไปยื่นคำร้องถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ให้ช่วยสอบหน่อยเพื่อทำให้ความจริงปรากฏนะคะเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีคุณศรีสุวรรณจะไปทำเนียบค่ะ